บรรยากาศพิธีรดน้ำศพของอดีตนักร้องชื่อดังยุค80อย่างออสคิริบูนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จากไปด้วยโรคมะเร็งสมองนะคะทางครอบครัวก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วออสคิริบูนป่วยมานานหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ยอมบอกใครค่ะวงการบันเทิงได้สูญเสียนักร้องคุณภาพออสคิริบูนหรือรณชัยถมยาปริวัติศิลปินดังยุค80เจ้าของลูกคอ7ชั้นนักร้องนำและหัวหน้าวงคิริบูนนะคะด้วยโรคมะเร็งสมองไปเมื่อคืนนี้ด้วยวัย57ปีค่ะโดยพิธีรดน้ำศพที่วัดเขมาภิรัตตาราเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีครอบครัวแล้วก็คนในวงการบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะทางนี้ภรรยาแล้วก็ลูกสาวได้เปิดใจถึงอาการป่วยของออสคิริบูนว่าเริ่มป่วยเป็นมะเร็งปอดเมื่อ6ปีก่อนค่ะจากนั้นก็ลามขึ้นกระดูกต้นคอไปจนถึงสมองก่อนจะเสียชีวิตนะคะโดยเจ้าตัวได้กำชับไม่ให้บอกใครถึงอาการป่วยเพราะว่าเป็นห่วงแฟนเพลงค่ะพี่อ้อยป่วยมาตั้งแต่ปี59แล้วนะคะแต่ว่าพี่อ้อยเข้มแข็งมากแล้วพี่อ้อยก็ไม่ให้บอกใครแล้วก็พี่อ้อยก็ยังทำงานปกติอยู่เลยค่ะเขาบอกพี่อ้อยมีแฟนเพลงเยอะคนรักพี่อ้อยเยอะพี่อ้อยไม่อยากให้ใครห่วงอ่ะพี่อ้อยคิดเสมอว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรอ่ะครับเขาก็คิดเสมอว่าเขาต้องหายคุณพ่อเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสุดลงหรือว่าจะไปคุณพ่อก็จะมีทุกครั้งที่เข้าออกโรงพยาบาลนะคะพ่อก็จะมีหวังตลอดว่าเดี๋ยวก็จะต้องหายแล้วนะจะลุกขึ้นมาวิ่งเล่นวิ่งกลับไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเป็นเหมือนไอดอลของหนูจริงๆคือไม่ใช่แค่เป็นคุณพ่อแต่ว่าเป็นคนที่หนูอยากเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในการทำทุกๆอย่างให้เหมือนเขาอยากแคร์คนอื่นอยากรักคนอื่นอยากสร้างความสุขให้คนอื่นกับที่คุณพ่อเคยทำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพิธีสวดอภิธรรมจะมีไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะที่ศาลา5วัดเขมาภิรัตตารามส่วนกำหนดพิธีฌาปนกิจทางครอบครัวจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้งค่ะและวันนี้วงการดนตรียังสูญเสียบรูซแกสตันนักดนตรีชาวอเมริกันศิลปินผู้ก่อตั้งวงฟองน้ำไปในวัย74ปีด้วยโรคมะเร็งตับนะคะโดยอาจารย์บรูซแกสตันได้นำเสนอดนตรีไทยเดิมมาผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตกค่ะทำให้เกิดบทเพลงร่วมสมัยจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลศิลปาธรกิตติคุณสาขาคีตศิลป์ประจำปี2552ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้สำหรับพิธีสวดอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20ตุลาคมที่ศาลาเสถียรไทยวัดธาตุทองก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่21ตุลาคมเวลา17นาฬิกาค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะวงการบันเทิงก็ยังสูญเสียจิ๋วประจักษ์ศิลป์อดีตมือเบสวงอิซึนไปด้วยโรคมะเร็งค่ะโดยนักร้องดังโต๊ะวสันต์โชติกุลซึ่งเคยร่วมงานกับจิ๋วเมื่อครั้งตั้งวงอิซึนนะคะก็ได้โพสต์ภาพไว้อาลัยซึ่งครอบครัวได้ทำพิธีฝังตามหลักศาสนาอิสลามที่มัสยิดฮารูนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะนอกจากวงการเพลงแล้วเมื่อวานนี้วงการตลกยังได้สูญเสียอดีตตลกชื่อดังชาลีเชิญยิ้มโดยเอเชิญยิ้มนะคะได้โพสต์อาลัยการจากไปครั้งนี้ค่ะทั้งนี้ชาลีเชิญยิ้มป่วยหนักมีอาการถ่ายเป็นเลือดความดันต่ำขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้นะคะโดยครอบครัวได้จัดพิธีสวดอภิธรรมที่วัดโคกทรายอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะ